โดยมีพี่น้องประชาชนนะครับมารอเนี่ยนะเขาบอกว่าคิวแรกตั้งแต่เวลา5นาฬิกานะครับโดยคนแรกที่มานะครับก็คือคุณคนนี้เลยฮะคุณกรกฎคงทองนะครับเขาบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีเพราะว่าต้องการที่จะเก็บเหรียญที่ลึกดังกล่าวนี่นะครับไว้เป็นที่ระลึกนะครับเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของคนที่มาจองเหรียญคนแรกคนนี้กันครับที่ไหนครับบ้านอยู่นนทบุรีครับปากเกร็ดแต่พอดีทำงานอยู่แถวๆนี้ก็เลยตั้งใจมาจองใช่ก็เลยมาเช้าหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำงานต่อครับจองเป็นชนิดเหรียญราคาประเภทไหนครับก็จองไว้เป็นเหรียญที่ระลึกนะฮะเป็นเหรียญเงินและเหรียญทองแดง5,000 3,000แล้วก็อีกเหรียญนึงเป็นเหรียญเงินเหรียญกระสาบนะฮะราคา 1,000 แต่ว่านะฮะครับผมทำไมเราถึงตัดสินมาจองเป็นคือเป็นคนสะสมอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ครับจริงๆก็เพิ่งจะเริ่มสะสมได้ไม่นานนะครับผมครับก่อนหน้านี้สะสมอะไรบ้างครับก็จริงๆก็จะเป็นสะสมเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนก็คือเหรียญที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าที่มาวันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกก็จะไม่เหมือนกันครับคนนี้มาเป็นคนแรกแต่ว่าตลอดช่วงเช้าเนี่ยก็เดินทางไปกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการเปิดจองเหรียญครั้งนี้มีเหรียญกระสาบที่ระลึกเหรียญที่ระลึกรวม5ล้านเหรียญด้วยกันค่ะในจำนวนนี้แบ่งเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึก3ชนิดราคาได้แก่เหรียญกระสาบที่ระลึกทองคำขัดเงาชนิด 19,000 บาทจำหน่ายเหรียญละ 40,000 บาทซึ่งจะผลิตไม่เกิน 50,000 เหรียญเหรียญกระสาบที่ระลึกเงินขัดเงาชนิดราคา 1,000 บาทประเภทขัดเงาจำหน่ายเหรียญละ 3,000 บาทผลิตไม่เกิน 100,000 เหรียญและเหรียญกระสาบที่ระลึกโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทจ่ายแลกเหรียญละ20บาทผลิตไม่เกิน5ล้านเหรียญค่ะนอกจากนี้ยังมีเหรียญที่ระลึก3ประเภทได้แก่เหรียญที่ระลึกแพลตินัมจำหน่ายเหรียญละ1ล้านบาทผลิตไม่เกิน 1,000 เหรียญเหรียญที่ระลึกเงินรมดำพ่นสายพิเศษจำหน่ายเหรียญละ 5,000 บาทผลิตไม่เกิน 100,000 เหรียญเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นสายพิเศษจำหน่ายเหรียญละ 3,000 บาทผลิตไม่เกิน 100,000 เหรียญและอีกประเภทเป็นเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบชนิดบุรุษและสตรีจำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาทผลิตไม่เกิน 500,000 เหรียญค่ะทางด้านของนายอํานวยปรีมนวงศ์นะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะยังคงให้1คนต่อ1สิทธิ์ต่อ1เหรียญเท่านั้นส่วนเหรียญที่ระลึกชนิดแพลตินัมราคา1ล้านบาทตอนนี้มียอดจองแล้วหลัก10คนนะครับคาดว่าในวันแรกเนี่ยนะฮะจะมียอดของผู้จองเหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10กว่า150ของจำนวนการผลิตเหรียญทั้งหมดโดยเปิดจองตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่4เมษายน25621เดือนเต็มนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถไปจองได้ที่กรมธนารักษ์พิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาบปนานุรักษ์ถนนจักรพงษ์กรุงเทพสำนักบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่รวมถึงที่สาขาของธนาคารกรุงไทยนะครับหรือว่าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยและก็บริษัทเคาน์เตอร์สวิตนะครับ1คนจองได้1สิทธิ์ต่อ1หมายเลขประชาชนหมายความว่า1เหรียญ นะครับชนิด1เหรียญเนี่ยสามารถจองได้1คนเท่านั้นยกเว้นเหรียญกระสาบที่ระลึกโลหะสีขาวชนิด20บาทที่จะจำกัดนะครับไม่เกิน20เหรียญต่อคนนะครับชนิดเดียวเท่านั้นนะครับที่จองได้20เหรียญต่อคนรวมถึงเหรียญที่ระลึกชนิดแพลตินัมเนี่ยนะครับราคาเหรียญละ1ล้านบาทเนี่ยจะไม่จำกัดจำนวนต่อคนแต่ว่าจะไม่เกินตามจำนวนที่ผลิตนะครับโดยสำหรับใครก็ตามที่ไปจองนะครับก็จะมีกำหนดรับเหรียญ นะครับไปรับได้ที่สถานที่สั่งจองก็ได้นะครับหรือว่าจะรับผ่านช่องทางไปรษณีย์ก็ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2562เป็นต้นไปโดยรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยนะครับจะนำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยครับ